ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอดีมากพวกเจ้าทุกคนฝึกฝนด้วยตนเองต่อไปข้าจะอธิบาย10ขั้นตอนต่อไปในอีก3วันข้างหน้าตอนนี้พวกเจ้าทุกคนอาจจะเหมือนเหล็กที่กำลังตีร้อนๆ อยู่และมีความมุ่งมั่นพวกเจ้าจงตั้งใจฝึกซ้อมหรือจะพูดคุยกันเองก็ตามแต่ตัวเจ้าผู้อาวุโสหัวเราะเบาๆการเคลื่อนไหว10ท่วงท่าในครั้งนี้ใช้เวลานานถึง3ชั่วโมงชิงซุยเจอพื้นที่ว่างสำหรับการฝึกซ้อมหลังจากที่ผู้อาวุโสเดินลงจากเวทีขั้นแรกเขาค่อยๆสัมผัสถึงการมีอยู่ของมันกักเก็บมันเอาไว้และปล่อยให้มันไหลรินออกมาขณะที่เขาดึงกระบี่ออกจากฝักเขากำลังจะหลับหลังจากฝึกซ้อมอย่างรวดเร็วและต้องการรักษาเสถียรภาพของการเคลื่อนไหวทั้ง10ท่วงท่าเนื่องจากเขายังสามารถฝึกฝนต่อในดินแดนหยกยุพราชอมตะตอนเวลากลางคืนได้สำหรับตอนนี้เขาจำเป็นจะต้องจดจำจุดสำคัญของมันก่อนส่วนเวลาที่เหลือในช่วงกลางวันนั้นสำหรับศิลาหินเขาเงยหน้าขึ้นมองและพบว่าหลายๆคนมองมาทางเขาด้วยความประหลาดใจและเขาก็มองย้อนกลับไปที่พวกนั้นอย่างสงสัยบ้าจริงๆเขาน่ากลัวมากขนาดไหนกันนะเพียงแค่ฝึกซ้อมครั้งแรกมีคนร้องตะโกนเจ้ารู้ได้อย่างไรว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาเห็นได้ชัดว่าก็ยังมีคนอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยเจ้าจะไปถึงระดับนี้ได้หรือไม่ถ้าข้าให้เวลาเจ้า3ปีชายคนแรกตอบกลับอย่างเงียบๆเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าระหว่างกันชิงสุยสายหัวไม่มีความหมายอะไรในคำพูดเหล่านี้เขาได้เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับเพล็ดเสริมกายาบรรพการแล้วเขารักทุกสิ่งที่เขามีอยู่ตอนนี้เจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปเสียงอันอ่อนโยนเปล่งออกมาชิงซุยเห็นหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งเข้ามาหยุดเขาผิวของเธอดูเรียบเนียนเหมือนหยกดวงตาสีดำและสีขาวที่โดดเด่นมาพร้อมกับชุดสีม่วงอ่อนๆที่ทำให้รู้สึกว่าเธอไม่ค่อยแยแสใดๆทำไมจะไม่ได้ละชิงซุยขมวดคิ้วมองไปทางหญิงสาวแสนสวยที่หยุดเขาอย่างสับสนน้องสาวเยียนหลิงเกอร์ทำอะไรไม่ดีตรงไหนเจ้าถึงทำให้นางอารมณ์เสียและร้องไห้นางแทบไม่ได้สนิทสนมอะไรกับใครเจ้าเป็นใครกันถึงทำกับนางเช่นนี้หญิงสาวไม่พอใจและจ้องมองอย่างสนใจไปที่ชายหนุ่มด้านหน้าเขาด้านจิตใจชิงซุยไม่ชอบนิสัยการพูดที่ไม่มีเหตุผลของเธอและตกใจเล็กน้อยก่อนที่จะพูดกลับไปด้วยความไม่พอใจและเดินจากไปข้าชอบแบบนั้นจริงๆที่มีชายที่กล้าพูดแบบนั้นกับซือเยี่ยวิธีการที่เขาทำเป็นเฉยเมยช่างมีเสน่ห์มากเหลือเกินถ้าหากเพียงเขาพูดกับข้าเช่นนั้นบ้างก็คงจะดีหญิงสาวที่มีหน้าอันใหญ่โตมองไปที่ด้านหลังของชิงซุยด้วยความปรารถนาจิตใจเสียงอ่อนๆพูดขึ้นในระยำคนไหนเป็นคนพูดก้าวออกมาเจ้าอย่าได้คิดฝันว่าจะได้นอนหลับอย่างสบายใจอยู่บนเตียงซือเยี่ยกลับรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ชิงซุยจากไปและเธอก็เดินออกมาด้วยความรู้สึกแปลกเธอรู้ว่าเยียนหลิงเกอร์ต้องมีความรู้สึกบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าเธอจะไม่ได้พูดอะไรซือเยี่ยสามารถมองเห็นและตัดสินใจที่จะกระทำสิ่งดังกล่าวได้ในขณะนั้นและเยียนหลิงเกอร์ก็ไม่สามารถหยุดเธอได้ทันเวลาเธอไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะพูดออกมาว่าจิตใจนับตั้งแต่ที่เธอเกิดมาก็เหมือนกับว่าโลกหมุนรอบตัวเธอเป็นลูกสาวสุดที่รักภายในบ้านเป็นดั่งลูกแอปเปิ้ลสีแดงสดใสในสายตาของพ่อแม่ของเธอรูปลักษณ์ที่เพรียวบางและงดงามของเธอทำให้เธอเป็นหนึ่งในสิ่งที่สวยงามที่สุดแม้ว่าจะเทียบเป็นพันหรือล้านคนก็ตามเยนหลิงเกอร์ข้าขอโทษข้ากลับก่อปัญหาให้กับเจ้าแทนซือเยี่ยกล่าวกับเยียนหลิงเกอร์ที่ยืนอยู่ที่นั่นและมองเธอในความงุนงงพี่สาวซือเยี่ยข้าเองต่างหากที่ควรจะขอโทษท่านข้าทำให้ท่านรู้สึกผิดเยียนหลิงเกอร์ตอบอย่างผิดหวังเอาล่ะพวกเราอย่ามาทำตัวเกรงใจกันในหมู่พี่น้องเลยซือเยี่ยจับมือเย็นหลิงเกอร์และเดินออกไป
ชิงซุยกำลังเดินไปที่ศิลาหินเขาไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังแต่ก็รู้สึกหงุดหงิดกับความโอหังของหญิงสาวคนนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญที่สุดเมื่อมีคนทำอะไรอย่างไร้เหตุผลแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ใดๆและยังประพฤติตัวอย่างทะนงตนอันที่จริงชิงซุยเข้าใจเธอผิดจากเรื่องทุกข์ที่เกิดขึ้นเธอทำมันลงไปเพราะมุมมองของพี่น้องและจากการเห็นท่าทีของเหียนหลิงเกอร์และทุกปัจจัยอื่นๆการพยายามที่จะทำความเข้าใจกับชิงซุยหลังจากที่เขาทำให้เธอร้องไห้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ผิดมันเป็นเรื่องน่าสงสารสำหรับเยียนหลิงเกอร์ที่เกิดเป็นคนของตระกูลเยียนเกือบเที่ยงแล้วเมื่อชิงซุยเดินนมสงมาถึงศิลาหินมีคนไม่มากที่นี่แม้ว่าหลายคนในที่นี่จะเหมือนมากันแบบคู่รักชิงซุยไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะเมื่อได้ยินบทสนทนานั้นเฟยมึงดูสิแม้แต่อัณฑะของพยัคฆ์ก็ถูกแกะสลักออกมาอย่างประณีตชายหนุ่มที่หล่อเหลาแสดงความคิดเห็นด้วยความประหลาดใจเรื่องไร้สาระนั่นคือขาหลังเจ้านี่แย่มากจริงๆพยัคฆ์จะไปมีอัณฑะที่ใหญ่ขนาดนั้นได้อย่างไรกันหญิงสาวที่น่าสนใจตอบอย่างเหี้ยมโหดทำไมเจ้าถึงไม่เห็นด้วยกับข้ามันใหญ่มากมากชายคนนั้นหัวเราะข้าจะตัดมันออกถ้าเจ้ายังกล้าที่จะพูดหญิงสาวหัวเราะแบบเย้าเหยียดชิงซุยรู้สึกมีความสุขกับทั้งคู่หลังจากฟังเรื่องราวนี้เขาค่อนข้างอิจฉาเมื่อมองดูพวกเขาโต้ตอบกันอย่างเป็นปีเป็นขลุ่ยชิงซุยชอบเป็นอย่างยิ่งสำหรับภรรยาที่แสนยั่วสวาดและมีชีวิตที่เรียบง่ายชิงซุยคิดถึงเรื่องนี้และพบว่าเขาไม่ได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวซื้อชิงตวงเป็นภรรยาของเขาอย่างเป็นทางการแต่เธอก็เป็นสาวที่สันโดษจะมีใครรู้ได้ว่าเมื่อไหร่กันที่เธอจะอ่อนโยนซื้อชิงตวงและเขาเป็นเหมือนเหตุบังเอิญเขาเหมือนเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเธอเมื่อมาถึงศิลาหินที่มีพยัคฆ์อยู่บนเทือกเขาพยัคฆ์กำลังนั่งอยู่บนเทือกเขาและปกครองที่นั่นเหมือนดั่งเป็นกษัตริย์โดยใช้ความสูงของธรรมชาติมองลงไปที่พื้นเบื้องล่างทุกคนรู้ดีว่าพยัคฆ์ดูร้ายดุจดั่งมังกรที่บินอยู่บนท้องฟ้าเมื่อขึ้นสู่เทือกเขาแต่จริงๆแล้วมันมีพลังอันเต็มเปี่ยมอยู่ในตำแหน่งที่มันนั่งอยู่เมื่อพยัคฆ์หมอบอยู่บนนั้นนั่นหมายความว่ามันเป็นกษัตริย์แห่งเทือกเขาเป็นผู้ปกครองที่อยู่ในสถานะสูงสุดแล้วแม้แต่พยัคฆ์ตัวอื่นๆก็ไม่สามารถเปรียบเทียบได้มังกรที่กำลังร่ายรำและพยัคฆ์ซึ่งหมอบอยู่บนเทือกเขาชิงซุยจ้องมองอย่างจริงจังไปในอากาศและการแสดงออกของพยัคฆ์ดูร้ายที่กำลังหมอบมีแสงแวววับในดวงตาของพยัคฆ์มันไม่ได้เป็นพยัคฆ์ที่โดดเดี่ยวมันเป็นพยัคฆ์ที่สูงสง่าเหมือนกับเทือกเขาและการโจมตีของมันทุกครั้งก็เหมือนดั่งคลื่นภูเขาขนาดใหญ่นี่คือขนทางที่จะบรรลุความสำเร็จของหมัดรูปลักษณ์สัตว์อสูรชิงซุยซาบซ่านขึ้นมาในทันทีอุปสรรคที่ขวางการไว้หายตัวไปทันทีทันใดเกิดเส้นทางที่กว้างและไม่มีที่สิ้นสุดขณะนั้นชิงซุยรู้สึกว่าความแข็งแกร่งในร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษชิงซุยรู้สึกร่าเริงรูปลักษณ์พยัคฆ์พัฒนาไปสู่โลกที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับกวางย่างก้าวพลังภายในร่างกายของเขามีความแข็งแกร่งดั่งพยัคฆ์ที่ดูร้ายบนเทือกเขามันเป็นความแข็งแกร่งของการคงอยู่ที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายและซึมซับเข้าไปในการเคลื่อนไหวของเขาชิงซุยค่อยๆเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมันและเงยศีรษะขึ้นเขาทำสำเร็จแล้วสำหรับภาพวาดแกะสลักพยัคฆ์อันดูร้ายบนเทือกเขาในช่วงบ่ายและผลลัพธ์ของมันก็เป็นที่น่าพอใจเขากลับไปยังพักที่ของเขาและพบกับเหยียนหลิงเกอร์ด้านล่างและข้างๆเธอคือหญิงสาวที่หยุดเขาเมื่อก่อนหน้านี้ชิงซุยเหนื่อยและเดินขึ้นไปเงียบๆพี่ชายชิงซุยเพิ่งเดินขึ้นบันไดไปเขาหันกลับมาอย่างไม่เต็มใจเหยียนหลิงเกอร์เจ้าต้องการสิ่งใดเมื่อได้ยินคำพูดของชิงซุยมันทำให้เหยียนหลิงเกอร์รู้สึกผิดอย่างยิ่งเธอมองไปที่ชิงซุยและพูดว่าข้าแค่อยากเป็นเพื่อนกับท่านไม่ชอบข้ามากขนาดนั้นเลยหรือ
ข้าไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงเกลียดตระกูลเยียนแต่ข้าไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านจะเข้าใจเมื่อท่านไปที่นั่นในวันข้างหน้าเยนหลิงเกอร์ทำไมเจ้าถึงอ่อนโยนกับคนที่น่ารังเกียจเช่นนี้ชิงซุยมองไปที่หญิงสาวที่จ้องมองเขาด้วยความโกรธและไม่สนใจเธอทำให้หญิงสาวรู้สึกว่างเปล่าและยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าการถูกว่าเรื่องจิตใจชิงซุยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเงียบๆมันจะดีกว่าสำหรับตัวเจ้าเองหรือเจ้าอยากจะรู้สึกแย่มากขึ้นในอนาคตเจ้าจะเข้าใจได้เองในครั้งต่อไปชิงซุยทิ้งคำพูดเหล่านั้นและเดินขึ้นไปปล่อยให้หญิงสาวทั้งสองคนงงเขามีอะไรกับตระกูลของเจ้าหรือไม่ซือเย่ถามเหียนหลิงเกอร์ด้วยอารมณ์เศร้าหมองเขายังหนุ่มและครอบครัวของพวกเราก็ไม่ได้อยู่ในเมืองเดียวกันเขาเห็นพี่สาวคนหนึ่งที่ขายใบชาของข้าถูกรังแกและขับไล่เขามีความรู้สึกแย่ๆกับครอบครัวของข้านั่นหมายความว่าเขาภายนอกเขาอาจจะดูเย็นชาแต่จริงๆแล้วภายในหัวใจเป็นคนที่อบอุ่นซือเย่กล่าวอย่างกระวนกระวายเขาเป็นคนดีเขายังสอนเพลงกระบี่ให้กับข้าในครั้งแรกที่เราพบกันแต่เริ่มละเลยข้าหลังจากพบว่าข้ามาจากตระกูลเยนเยนหลิงเกอร์นึกถึงชิงซุยที่เธอพบเป็นครั้งแรกเขาเป็นคนที่แตกต่างจากตอนนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมพี่สาวของเจ้าถึงต้องออกไปขายใบชาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ